สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนเหมือนเดิมนะครับมิสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนจะมาสอนทำเป้านะครับเป้ายิงจากกระดาษลังนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มีน้องขอเข้ามากันค่อนข้างเยอะมากนะครับบอกให้พี่แมนสอนทำตัวเป้านี้หน่อยนะครับเพราะว่าเห็นหลายคลิปแล้วนะครับนี่จะใช้ยิงกับตัวนี้ก็ได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นปืนหน้าไม้นะครับของพี่แมนนะครับนี่อันนี้เวอร์ชันไม้ติมขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็เวอร์ชันไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นไม้ไอติมนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คนละเวอร์ชันกันนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้จะเป็นธนูไม้ไอติมนะครับก็สามารถทำยิงได้นะครับนี่ใส่นะครับแต่อันนี้ไม้ลูกกระสุนจะต้องเป็นอีกอันนึงนะครับสามารถเลื่อนไปดูคลิปของพี่แมนได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวลูกดอกนะครับนี่ลูกดอกทำเองนะครับของ DIY เหล่านี้นะครับสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ของพี่แมนได้นะครับเลื่อนดูได้เลยนะครับนี่พี่แมนทำไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้พี่แมนจะมาสอนตัวนี้นะครับโอเคก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคเราไปรับชมขั้นตอนวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมกระดาษลังนะครับนี่กระดาษลังอันนี้พี่แมนใช้ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนี่กระดาษนะครับจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมด้านคูณด้านนะครับนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมันจะเท่ากันนะครับจากนั้นนะครับเราก็เตรียมกระดาษนะครับเท่ากับจํานวนของกระดาษที่แปะนะครับพี่แมนจะใช้วิธีแปะเอานะครับนี่ใส่กระดาษแปะนะครับเพื่อความสวยงามก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ใช้กระดาษแปะก็สามารถวาดได้เลยนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับวาดได้เลยแต่แบบนี้มันก็จะไม่สวยนะครับนี่เราก็ตกแต่งให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่น่าดูน่าเล่นมากขึ้นนี่นะครับปิดกระดาษไป1แผ่นก่อนนะครับจะทำแนวไหนก็ได้นะครับผมอันนี้เพื่อนก็จะติดตัวสก็อตเทปนะครับล็อกไว้นะครับผมปึ๊บติดไปเลยหลังจากนั้นก็แปะแผ่นที่2เพิ่มเข้าไปนะครับนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นก็เปิดแปะเพิ่มอีก2แผ่นนะครับง่ายๆเลยปึ๊บนี่แค่นี้เลยครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่อีกแผ่นหนึ่งนะครับเราก็แปะให้ครบทุกมุมนะครับผมเราจะได้แบบนี้แล้วนะครับจากนั้นก็วัดนะครับนี่จุดกึ่งกลางก่อนนะครับพี่แมนจะวัดจุดกึ่งกลางนะครับปึ๊บเราใช้สายตากะเอาก็ได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางนะครับนี่นะครับพี่แมนก็จะมาร์กจุดนะครับมาร์กจุดไว้ตรงกลางนะครับนี่ตรงกลางตรงนี้นะครับปึ๊บอันนี้จะเป็นจุดตรงกลางนะครับผมแล้วก็พี่แมนจะวัดนะครับระยะนะครับเป็น1เซนครึ่งไปเรื่อยๆนะครับนี่โอเค1เซนครึ่ง1วง2วง3 4 5 6 7 8นี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับแมนจะใช้1เซนครึ่งนะครับ1เซนครึ่งทั้งหมดก็จะเป็น15พอดีนะครับผม
เมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ขีดดินสอนะครับผมนี่อันนี้ขั้นตอนนี้ค่อยๆขีดนะครับไม่ต้องรีบจากนั้นเราก็วาดหมดเลยครับผมโอเคนะครับเมื่อเราได้เป้าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ลงตัวปากกาเมจิกเพิ่มนะครับเพื่อความเข้มนะครับผมนี่นะครับแค่นี้เราก็ได้เป้าแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อมานะครับเราก็เขียนเลขนะครับนี่อันนี้จะเป็น10แต้มนะครับตัวนี้จะเป็น9แล้วก็เรียงไปนะครับ8 7 6 5 4 3 2 1 0นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็ทำซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างเหมือนกันเลยครับผมจากนั้นนะครับใครต้องการจะแยกสีนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับก็สามารถระบายสีไปเว้นขั้นได้นะครับนี่ระบายสีขั้นเว้นขั้นนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากระบายสีนะครับแบบนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันครับผมอันนี้พี่แมนจะใช้ปากกาเมจิกระบายนะครับผมระบายจนเสร็จนะครับผมเรียบร้อยนะครับนี่เป็นเป้าไว้สลับยิงนะครับเห็นน้องๆรีเควสเข้ามากันเยอะวันนี้พี่แมนก็เลยจัดให้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่เป้าไว้สำหรับยิงไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงแบบไหนนะครับนี่อันนี้จะเป็นปืนหน้าไม้ของพี่แมนนะครับอันนี้ก็ยิงได้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปืนหน้าไม้อีกเวอร์ชันนึงนะครับก็สามารถเลื่อนดูได้ในช่อง YouTube ของพี่แมนได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นธนูไม้เต็มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปืนหน้าไม้อีกเวอร์ชันนึงนะครับตัวนี้จะเป็นลูกดอกนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นแบบที่พี่แมนเพิ่งทำวันนี้นะครับอันนี้อันก่อนนะครับอันนี้จะผ่านศึกมาอย่างโชคโชนนะครับนี่เราจะทำแบบไหนระบายสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชื่นชอบเลยครับผมจัดไปก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชมได้เลยก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคสำหรับวันนี้พี่แมนก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ